ครับเราเดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงคือเพชร2เลลาวัยมวยไทยฝ่ายน้ำเงินมานะชัยทีเด็ด99นะครับโอ้โหนี่ครับวันนี้เดินทางมาอย่างรวดเร็วเลยครับคู่มวยคู่ที่2ของเราเจอกันในพิกัดน้ำหนัก117ปอนด์นะครับเริ่มยกที่3มานะครับออกมาเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับมานะชัยจะเน้นฐานล่างเป็นพิเศษนะครับเตะขาต่อยหมัดดูว่าเพชร2เลนี่ไม่ตกใจนะครับคอยบังคอยโต้คอยเกี่ยวคอยโต้แล้วก็ออกได้เนื้อเน้นๆด้วยนะครับโดยเฉพาะแข้งนั้นออกได้2กาดเลยดูว่ามานะชัยต้องเดินให้เร็วกว่านี้พยายามจะเบียดเข้าไปนี่แหละครับแข้งขวาโอ้โหวันนี้ดูว่าอาวุธหลากหลายเลยนะครับเพชร2เลทั้งแข้งทั้งหมัดนี่มีบวกอยู่ตลอดเหมือนกันครับลำเลียงเกมขยับเข้าหาครับเจอแข้งซ้ายครับมานะชัยดูว่าเพชร2เลอย่างที่บอกนะครับวันนี้อาวุธมวยมีหลากหลายนะครับมีเจาะยางมีขวายาวๆเกี่ยวได้โต้คืนเหมือนกันนะครับมานะชัยแล้วก็เปิดเกมขยับเข้าไปแข้งขวาเริ่มจะทำงานได้ดีขึ้นแล้วนะครับเพชร2เลอาศัยจังหวะไม่หนีนะครับชกใกล้ๆแบบนี้ดูนะครับโอ้จัดจ้านใช้ได้เลยนะครับจังหวะการออกแข้งเกี่ยวแล้วก็มีหมัดคอยบวกด้วยเกมการชกนี้สู้กันสนุกแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ครับโดยเฉพาะแข้งขวานั้นออกได้เนื้อเน้นๆ นะครับเริ่มจะแรงขึ้นมาหรือเปล่านะครับมานะชัยปล้ำในตีเข่าก็มาโดนลูกขวางเอาไว้อีกนะครับทำไมยังตีได้ไม่ถนัดล่ะครับกรรมการธีรวุฒิต้องแยกนะครับมาเริ่มกันใหม่เบียดเข้าไปยังเดินเหมือนเดิมโดนไปเยอะด้วยนะครับเริ่มจะมีลำตัวมีท้องมีหน้าเบียดเข้าไปเรื่อยครับเบียดดีสู้ดีอยู่แล้วนะครับมานะชัยครับพยายามอาศัยลูกเบียดลูกหัวจิตหัวใจแล้วครับเดินเข้าไปครับอยู่นอกก็เจอแข้งนะครับแต่พอจะเข้าในบางทีแหมเพชร2เลยก็ชิงขวางหน้าโยนเข่าเข้าไปเลยเจอแข้งขวามานะชัยเดินเข้าไปเจอแข้งซ้ายขยับต่อไม่มีรอแล้วศอกสับเข้าไปก่อนครับเพชร2เลสับคืนเหมือนกันวงในครับวงในพยายามชิงขวางหน้าไว้ครับเพชร2เลว่านี่ครับเดินเสียบไปครับเพชร2เลมานะชัยนี่ครับมหาตอนนี้ต้องคิดเร็วทำเร็วแล้วครับฝ่ายน้ำเงินมานะชัยครับเอาละครับมียาฉีดมา 100,000 บาทนะครับนะให้เดินต่อยหมัดอย่างเดียวเลยครับมานะชัยออกมานี่ไล่รัวหมัดเป็นการใหญ่เหมือนกันโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนเพชร2เลต้องพยายามล็อกกอดเอาไว้เผาเวลาไปเรื่อยนะครับดูว่ามานะชัยก็ไม่ยอมอยู่ห่างนะครับพยายามจะเบียดแล้วนะครับเวลายังเหลืออยู่อีกเกือบ2นาทีเต็มเลยนะครับให้ได้ลุ้นเอาต่อยหมัดฟันศอกพยายามจะผลักออกเอาเลยครับยังพอได้ลุ้นเลยครับแบบนี้ครับโอ้ฮึดมาได้เสียวเลยครับลูกโยนเข่าลูกหมัดลูกศอกของมานะชัยครับแจ็คพอตจะแตกหรือเปล่าอาชิตเรือนแสนครับเจอแข้งมาต่อยหมัดคืนหมัดศอกมาเอาขยับเข้าไปครับหมัดขวาครับปล่อยลำตัวมานะชัยศอกเข้าไปฮึดเหลือเกินสั้นๆครับศอกแล้วก็เสียบเข้าไปครับขวางหน้าเสียบเข้าไปเอาครับนี่แหละครับใบสุดท้ายครับไฟแดงครับเพชร2เลลาวัยมวยไทยครับโอ้โหวันนี้แม่เก๋ากระดูกครับ